Nice life, nice life. ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355111636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382ฉันจะคอยดูแลเธออยู่มั้ยนายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองกลับเข้ามานะครับในเบรกนี้เรายังอยู่กันกับเหรียญแต่ครั้งนี้ผมเจอเหรียญที่พิเศษมากพี่ก็อันนี้เป็นเหรียญบรมราชาพิเศษใช่ครับครบรอบ50ปีบรมราชาพิเศษกับครบรอบ50ปีพิเศษสมรสก็คือเหรียญใหญ่ที่ผมเห็นนี่ใช่ไหมครับครับอยู่ในวะเดือนเดียวกันพี่หยิบขึ้นมาดูได้เลยผมไม่กล้าหยิบกลัวหล่นบินไปเป็นเรื่องเลยต้องการต้องแดงเท่า7เซนนะครับคือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7เซนใช่หนักพอสมควรอันนี้คือ2เหรียญใช่ไหมครับเหรียญแรกนี่คือบรมราชาพิเศษครบรอบ50ปีบรมราชาพิเศษก็หมายถึงว่าครบรอบการครองราชใช่50ปีก็ด้านหน้าไม่ใช่ครับการขึ้นในวันขึ้นของราชอ๋อครบรอบ50ปีในวันขึ้นใช่ในวันขึ้นของราชเพราะฉะนั้นก็ผมเห็นด้านหน้าเมื่อกี้เขียนอยู่ข้อความที่เราคุ้นเคยกันดีคือเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมใช่ในวันนั้นอันนี้นะครับ50ปีบรมราชาพิเศษ5พฤษภาคม2543คือเป็นวันฉัตรมงคลที่เราทราบกันอยู่เป็นวันฉัตรมงคลเหรียญล่างมือนะครับเหรียญล่างนี้นะครับเป็นเหรียญบรมเป็นเหรียญอภิเษกสมรสครบรอบเหมือนกัน50ปีครับในปีเดียวกันในปีเดียวกันหรือว่าเหรียญง่ายๆที่เราพูดกันก็คือครบรอบแต่งงานใช่มีเนี่ยมีตาสัญลักษณ์ของพระองค์ก็คือพปร.วาระ2วาระนี้จะออกเป็นแบงค์มาด้วยนะมีแบงค์ออกมาด้วยแบงค์50บาทอันนี้เป็นเหรียญทองแดงล้วนๆเลยใช่ครับอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกทรงผนวดใช่ครับของในหลวงองค์ปัจจุบันนะครับอันนี้ด้านนี้นะครับเขียนเลยมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยคือเป็นมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยนี่เหมือนเป็นโรงเรียนนะใช่เป็นวิไลสงวิไลสงครับอ๋อเป็นเหรียญอันนี้เหรียญที่บุกใช่ครับถามนิดนึงครับอย่างเหรียญ5บาทที่เป็นคุดหน้าตรงกับคุดเอียงคุดเฉียงคุดเฉียงนี่คือต่างกันที่ปีหรือว่าไงครับเป็นวาระอย่างเช่นอย่างนี้ครับผมเห็นละอันนี้คือกุดเฉียงใช่ไหมกุดเฉียงใช่ครับกุดเฉียงก็อยู่แป๊บจัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งเหมือนกันการดีไซน์เขานะครับเป็นกุดเฉียงกุดตรงกับกุดเก้าเหลี่ยมมีหน้าใหญ่หน้าเล็กอีกใช่อันนี้อีกทีนึงเมื่อกี้เราเห็นกล่องแล้วโอ้มันเยอะมากต้องขออนุญาตข้ามมาแล้วกันอันนี้ผมเขียนด้านแต่หน้าคือกรมธนารักษ์ใช่ครับกองเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษัตริย์ใช่งานนี้จะทำเอกสารออกมาอ๋อใช่ไหมครับก็คือแบ่งเป็นกองกองอีกย่อยบิดอันนี้คือกองเครื่องราชอิสริยยศนะครับทำเรื่องเครื่องหมายตายศด้วยอันนี้คือเป็นเซตที่ออกมาแบบนี้เลยใช่ครับเราจะบอกอธิบายถึงข้อมูลแต่ละเหรียญอันนี้คือใบที่เขาเรียกว่าเป็นเซอร์ติเคทครับไม่ใช่เป็นงานที่แจ้งข้อมูลว่าเหรียญที่มีอยู่เนี่ยเหรียญที่หนึ่งเป็นเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนคิวโปนิเกิลเงินปี2500ใช่ไหมครับอันนี้เปรียบเทียบกันเหมือนกับใบสปีเคทไม่ได้เหมือนกันนะครับเขาจะบอกเรื่องการผลิตการใช้ในวัสดุพิมพ์ออกปีไหนใครออกแบบออกปีไหนจำนวนกี่เท่าไหร่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับชุดนี้เซตนี้พี่ได้มายังไงครับการประกวดก็ฝากจองมามากเพราะสมัยนี้ก็ไม่มีขายแล้วไงก็ต้องย้อนเวลาไปเพื่อดึงมันกลับมาให้ได้แบบนี้เลยนะเป็นแบบเป็นอัลบั้มเลยใช่ง่ายๆคือเราเก็บเป็นเซตง่ายๆส่วนมากก็ฝากคนต่างชาติมั่งหรือวางขายจะได้เลือกบ้างแต่ว่าถ้าเราตอนนี้ผมว่าโอ้เป็นมูลค่าที่ประเมินยากก็ประเมินได้เหมือนกันแต่ก็อยู่ที่เราขายไม่ขายนั่นเองราคาทั้งหมดก็อยู่ที่ความชอบใช่ครับบางคนบอกว่าเฮ้ยโอ้โหเท่านี้บางคนบอกไม่ถึงหรอกแต่ไอ้มากเกินไปก็ไม่ถูกนะที่ผมเห็นบางทีบางคนเอาเหรียญบาทธรรมดาเลยเหรียญหมุนเวียนเนี่ย300,000 บาทมาเปิดขาย2-3 แสน
เห็นหน้าอย่างนี้ผมไม่สนใจเรื่องคนขายนะผมสนใจแค่ไอ้คนซื้อเนี่ยใครจะไปถามมันว่ามันคิดอะไรอยู่ตอนนั้นอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้อยากรู้อีกนะครับก็คือวันนี้เราได้ข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญเราไม่สามารถที่จะเจาะไปในแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีได้เพราะว่าทุกเหรียญทุกเนี่ยทุกแบบเนี่ยมีเรื่องราวของเขาอยู่แล้วถ้าบอกเนี่ยโอ้ห้าชั่วโมงก็ไม่หมดนะครับที่ผมบอกคือเหมือนว่าเหรียญทุกเหรียญชอบเพราะว่าเหรียญทุกเหรียญสามารถเล่าเรื่องได้ครับเหรียญพวกนี้ผมเล่าให้ลูกฟังบ่อยๆนะครับว่าหลังเหรียญจะมีประวัติว่ากรมกองนี้ทำหน้าที่เกี่ยวอะไรแล้วก็มีพระราชกรณียกิจของในหลวงตรงนี้นะครับก็คือถ้าไปหาการ์ดแบบนี้ถ้าเกิดจะหาการ์ดแบบนี้หาซื้อที่ไหนครับพี่ท่าประจันเยอะๆครับท่าประจันใช่ครับท่าประจันไปซื้ออย่างนี้แล้วก็หาเก็บสนุกๆใช่ครับอย่าไปจริงจังจะจริงจังแล้วคุณจะเครียดแล้วก็ทำให้ราคาเหรียญแพงขึ้นค่อยๆเก็บความอย่าเก็บตังกระแสของมันจะแพงก็ต่อเมื่อเราอยากได้ใช่ยิ่งเราอยากได้มากเท่าไหร่ราคายิ่งแพงเท่านั้นแล้วพอพูดถึงเรื่องราคาแล้วผมขอนี่ก่อนอีกทีนึงก่อนแล้วกันอันนี้เหรียญคุดเหรียญตัวเอเลยครับตัวเอทั้งหมดตัวเอตัวเอเลยจะมีอยู่3ชุดราคาเหรียญตัวนี้คือพันธบัตรทองคำเป็นพันธบัตรครับทองคำเป็นแบบในรูปแบบของกษัตริย์คือเหมือนเหรียญที่ประชาชนเอาไปฝากธนาคารหรือฝากรัฐบาลก็เหมือนกับเราไปฝากธนบัตรรัฐบาลนะครับครับแล้วกี่ปีได้คืนตอนนั้นรัฐบาลมีปัญหาเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองต้องการเงินมาหมุนเวียนก็เลยให้ประชาชนดำรงระดมเงินทุนมาซื้อรถโดยรัฐบาลก็ถ้าสมัยนี้จะให้เป็นพันธบัตรไปกระดาษแล้วถึงวันไหนก็ได้คืนแต่สมัยก่อนคิดยังไม่ออกก็เลยใช้ต้องคำโอ้โหเข้าไปหนักอีกเป็นการเพิ่มภาระตัวเองขึ้นมาอีกแต่ก็ผลิตน้อยเพราะว่าคนที่จะมาแลกก็น้อยคนเหมือนกันเพราะว่าคนที่จะมีแลกซื้อก็เป็นแสนครับหน้าวันนี้เหรียญก็รวมเป็นแสนครับเนี่ยเป็นแสนครับต้องบอกราคาต้องบอกให้ทราบจะมี3ราคานี่คือเหรียญคุดตัวเอเลยครับเหรียญคุดทองขออนุญาตจับนิดนึงเป็นบุญมือผมหน่อยนะฮะที่หน้าเหรียญเนี่ยจะเขียนเลยพันธบัตรนะฮะที่เหรียญเนี่ยระบุเลยว่าเป็นพันธบัตรทองคำรัฐบาลไทยเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ท่านผู้ชมได้ดูใกล้ๆนะครับรู้สึกอลังการคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของราคามูลค่าแล้วที่เราเห็นทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยครับพี่สวิตมีขายไหมก็มีจำหน่ายมีจำหน่ายช่องทางไหนบ้างพี่จำหน่ายหรือผมคนดูอยู่เงี้ยทางเฟซชื่อดีดี้การหันทองก็คือเป็นลูกชายผมเองดีดี้การหันทองประสบภาษาอังกฤษใช่ครับ DEEDI DEEDI ดีดี้เว้นวรรค KUNG HUNTONG TONG กังหันทองใช่ไหมครับก็คือดีดี้กังหันทองใช่เซิร์ชเข้าไปในFacebook แล้วแอดกันเข้าไปติดตามแล้วก็ดูที่รายละเอียดที่ลงหรือมีเบอร์โทรสอบถามไหมครับก็มีอยู่ในนั้นครับมีนั้นคุณเซิร์ช Facebook เข้าไปก่อนเลยครับแอดไปเลยก็จะมีเรื่องราวเรื่องเหรียญครับทั้งความรู้ทั้งจำหน่ายเหรียญถ้าไหลก็วานไปนี่ให้ลูกชายก็จัดการไปในกรณีที่แบบท่านผู้ชมดูรายการแล้วสนใจก็ติดตามแอดเฟซเข้าไปดีดีกังหันทองมีทั้งข้อมูล มีทั้งข้อมูลของเหรียญแต่ละรุ่นต่างๆแล้วแต่อารมณ์อยากเอาวันไหนเอามานำเสนออะไรรวมไปถึงสามารถที่จะสอบถามซื้อเข้ามาได้เวลาขายนี่ขายเป็นเหรียญหรือขายเป็นเซ็ตส่วนมากขายเป็นเซ็ตมากกว่าขายเป็นเซ็ตถ้าซื้อเหรียญจะซื้อตลาดดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งส่งทีละเหรียญนะครับก็คือถ้าเกิดว่าสนใจอยากซื้อเป็นเซ็ตเพราะแต่ละเหรียญก็มีหลายราคากันไปพอเราซื้อเข้าส่วนมากจะซื้อมากกว่าขายนะครับถ้าเกิดขายได้ก็ขายไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าเราต้องมานั่งเรียนรู้เรื่องนี้เท่าไหร่แล้วอย่างหนังสือที่เราเห็นเนี่ยครับพี่อย่างเงี้ยครับเราหาซื้อได้ที่ไหนบ้างผมพยายามหาซื้ออยู่เหมือนกันนะแต่ยากมากครับมาซื้อยุคนี้แล้วไม่ทันหรอกเพราะว่าไม่ได้วางขายทั่วไปก็ทำเป็นวาระออกมาก็ต้องซื้อเก็บตามพยายามติดตามถึงออกมาได้นี่คือคู่มือธนบัตรไทยต้องมีใช้ครับต้องมีใช้ถ้าเก็บขนาดนี้ต้องมีครับต้องมีนะฮะเป็นเหมือนเป็นคัมภีร์เลยนะใช่ครับเป็นคัมภีร์ครับเหรียญกษัตริย์ไทยและธนบัตรไทยในสมัยรัชสมัยรัชกาลที่9ผมว่าเล่มนี้เล่มเดียวทำให้เรารู้ได้ง่ายก่อนที่เราจะไปสัมผัสของจริงใช่ไหมครับเนี่ยมีบอกหมดเลยเริ่มเล่นเหรียญหมุนเวียนเหรียญกษัตริย์ราคาไม่แพงไปก่อนให้เก็บครบวาระตามที่เราตั้งใจอย่าพูดไปว่ามันแพงไปมันท้อไปถ้าเกิดเราเสียดายเงินมากกว่าจะซื้อเหรียญ อย่าเล่นอย่าเล่นเพราะว่าคุณเล่นตามกระแสแล้วเพราะคุณมองเงินคุณใหญ่กว่าเหรียญ
ุณต้องมองว่าเงินคุณหาอะไรก็ได้เงินต้องเล็กกว่าเหรียญหรืออันนี้อาจจะพูดถึงเรื่องของสะสมอื่นๆด้วยก็ตามใช่ไหมครับถ้าเมื่อใดที่คุณคิดว่าเฮ้ยเสียดายเงินเสียดายเงินที่จะซื้อคุณอย่าเล่นเลยนะครับอันนี้ผมขอครั้งเลยมาขายผมเถอะผมว่าแล้วมีเล่นในงั้นเดี๋ยวพี่สุวิทย์มีอะไรฝากจะบอกถึงคนที่ชอบเหรียญหรืออยากเล่นเหรียญในเวลานี้อีกครั้งหนึ่งไหมครับการเล่นเหรียญมันคุณต้องศึกษามาระดับนึงก่อนคือเล่นด้วยความชอบที่บอกครับอย่าเล่นตามกระแสและการสะสมเหรียญผมใช้เวลามากกว่า20ปีไม่ใช่จะเพิ่งมาเล่น 2-3 ปีนี้มันเก็บมาแต่เหรียญที่เราเล็กแต่เราน้อยเราต้องศึกษาด้วยเป็นยังไงยังไงแล้วเราจะมีความรักของมันแต่เหรียญนี้ผมเก็บด้วยความรักเหมือนกันคนรักแล้วจะเข้าใจจะเข้าใจมันเหมือนกับคนนะครับถ้าคุณเล่นเหรียญแล้วเป็นเซตเป็นรุ่นคุณจะรู้แล้วว่าเหรียญแต่รุ่นมันออกมาเพื่ออะไรมีความหมายยังไงความละเอียดของมันมีความหมายยังไงนั่นแหละคุณก็จะได้เข้าใจเดี๋ยวจะมีช่วงสุดท้ายจะให้ดูเหรียญสแตนนะครับงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามายังมีทีเด็ดเรายังอยู่กันกับพี่สวิทย์อยู่นะครับช่วงหน้าพบกันครับ